ต้องบอกว่าสืบเสร็จของเรานะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวฟาร์มไก่ชนโอ้โหเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนคงจะรู้นะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มไก่ชนของใครเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยนอกจากจะมีความสามารถในการแสดงแล้วเนี่ยนะครับยังชอบชีวิตแบบวิถีพอเพียงด้วยโอ้โหกำลังพูดถึงพี่น้ำระพีพัฒน์นั่นเองนะครับผมหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าเขาเนี่ยทำฟาร์มไก่ชนแต่อยากจะมาอัปเดตกันสักหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมีโควิด-19 แล้วเขายังไงดีพี่มีการปรับเปลี่ยนมีการอะไรยังไงบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ากว้างขวางและใหญ่โตมากพี่เห็นแล้วเป็นยังไงดูสิจริงจังมากเลยอ่ะเออนะฮะเป็นสัดเป็นส่วนนะคะอันนี้เรียกว่าโอ้โหไม่ได้เลี้ยงแค่ควายไม่ได้เลี้ยงแค่ไก่มีควายด้วยจ้าน่ารักมากเออแล้วนิวชอบอย่างนึงคือพี่น้ำเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเขาเนี่ยเขาเลี้ยงแบบชิลมากคืออยู่กับไร่นะฮะอยู่กับน้องควายเมื่อกี้ขี่ควายอยู่เจ๋งนะฮะเรียกว่าทุกอย่างคือชิลมากจริงๆใช่เลยเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราให้พี่น้ำเนี่ยพาไปทัวร์ดีกว่านะฮะว่าในไร่เขาตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป๊ะปังขนาดไหนเอาไปชมกันเลยครับยุกกินหัวดุกผมชอบมากมันคือทำเล่นๆคือซื้อปลาดุกย่างมาเนี่ยแล้วก็กินแบบลูกๆ ก็กินเนื้อไปหมดเรียบร้อยแล้ว yes. แต่จริงๆอ่ะผมก็เอาข้าวมาก้อนหนึ่งแล้วผมก็คุกกินเนี่ยผมก็กินได้อยู่แล้วแต่ก็เลยแบบว่าอยากจะเหมือนทำคลิปฮาๆให้สำหรับพี่น้องในยุคนี้โอโอโอเคคือผมเชื่อว่ามันส่งผลกระทบเหมือนกันตัวผมเองก็ส่งผลกระทบแต่ว่าถ้าเรากินง่ายอยู่ง่าย wow. มันก็สามารถที่จะผ่านไปได้แต่เราก็ต้องไปกับมันได้ทำให้มันออกไปในรูปอารมณ์ของขบขันไปทำให้ขบขันคลายเครียดไปยุคสมัยนี้ต้องแฮนด์หัวประดุกสุดยอดอะพยายามคิดบวกๆเข้าไว้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักสถานการณ์นี้มันก็จะไปก็ยังไงก็ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันว่าวัคซีนจะช่วยทำให้ประเทศเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็รอติดตามชมละครในปีหน้าด้วยปีนี้ไม่รู้จะถ่ายทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ถ้าเกิดว่าเริ่มกลับไปถ่ายได้ก็คงจะได้ดูผลงานของผมนะครับทำไก่ชนครับเป็นหลักตอนเด็กๆก็เลี้ยงไว้ที่ใต้ถุนบ้านก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะมาลงทุนสร้างฟาร์มตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นก็ควายคือออฟฟิศอะครับตรงนี้ก็จะทำหลายๆอย่างทั้งนอนดูควายตอบลูกค้าไก่ก็จะอยู่ในห้องนี้หมดเลยหลักๆคือตอนที่คือแทบจะ 100% เลยนะครับอยู่ที่ฟาร์มทำไก่ชนครับเป็นหลักมันเป็นความชอบอะครับความชอบตั้งแต่สมัยเด็กละแต่ตัวประมาณเท่าโอเชียนครับผมก็ไปนั่งคอยเฝ้าแบบบ้านผู้ใหญ่ที่เขาโตๆที่เขามีไก่ชนเลี้ยงกันเนี่ยไปนั่งดูเกาะเขาดูเขาวิธีการเลี้ยงเขายังไงแล้วก็ตอนเด็กๆก็เลี้ยงไว้ที่ใต้ถุนบ้านบ้านตาบ้านยายนะครับแต่พอช่วงเรียนเริ่มจะต้องเรียนหนักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอได้ประกวดอาชีพบอยแอนด์เกิลได้ตำแหน่งเวลาก็เลยไม่มีเราก็เลยห่างจากไก่ชนในช่วงนั้นไปแบบยาวเลยแล้วก็เพิ่งกลับมาเลี้ยงได้อีกทีในตอนประมาณเมื่อได้10ปีได้แล้วมั้งครับตอนแรกก็เริ่มเลี้ยงเล่นๆก่อนนะฮะแล้วพอมันมีมากขึ้นก็เริ่มจะเป็นระบบฟาร์มก็มีการทั้งเพาะเลี้ยงเกิดขึ้นด้วยแล้วก็แบ่งปันออกไปด้วย wow. แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นก็มีควายเป็นการอนุรักษ์ครับเลี้ยงเล่นก็มีกิจกรรมไปก็คือเลี้ยงเข้าไปแล้วก็เอาเข้าไปประกวดในสนามมีคณะกรรมการคอยตัดสินครับก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งที่เลี้ยงแล้วเพลิดเพลินแล้วก็ในอนาคตน่าจะสร้างรายได้ได้โอ้โหสุดยอดนะฮะคือนอกจากการทำเป็นธุรกิจเนี่ยมันเหมือนเป็นการอนุรักษ์นะฮะความชอบส่วนตัวไงนะครับเป็นคนรักสัตว์ด้วยเนาะอยู่กับน้องควายก็น่ารักเลี้ยงไก่นี่เธอไปอยู่ที่ฟาร์มของพี่น้ำได้ยังไงกันโอ้โหแล้วเนี่ยยังฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งกินนอนกินอะไรเนี่ยฉันว่าเธอเป็นไก่เอาหรอผมก็มองฉันยังไงอ่ะนิวคิดไปเองว่าเป็นน้องควายหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่ติดดินมากๆเลยใช่แล้วค่ะนะครับนี่แหละค่ะใครที่อยากจะเห็นภาพฟาร์มเพิ่มเติมก็เมื่อกี้มีคิว QR code ให้นะคะของน้ำระพีพัฒน์ค่ะ